ันนี้เนี่ยนะคะจะชวนคุณผู้ชมทำชี้ช่องฝันในเวอร์ชั่นของนานาเองเป็นเนื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดนุ่มๆนะแล้วข้างบนเนี่ยท็อปด้วยหมูแดงเยอะๆที่สำคัญไม่ต้องใช้ขั้นตอนอะไรเยอะแยะไม่ต้องมีรังถึงด้วยนะมีแค่กระทะอันเดียวก็สามารถทำชี้ช่องฝันสูตรอร่อยสูตรนี้ได้แล้วมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวน้ำราดก่อนเจ้าน้ำราดเนี่ยจะมีความเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วก็มีกลิ่นหอมเบาๆวันนี้เนี่ยนะคะไหนๆเนี่ยเราก็เปิดห่อเปิดซองนี้แล้วเป็นผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะเขาเอามาหมักหมูแดงสำเร็จรูปได้อร่อยรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องเทศถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายนอกเหนือจากเอามาทำหมูแดงแล้วนานาเอามาทำน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะนี่นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อสำหรับทำไส้เนาะมีน้ำค่ะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวตั้งไฟค่ะจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันส่วนผสมทั้งหมดของเราเดือดแล้วก่อนยกลงใส่น้ำมันงาลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะได้ตัวน้ำราดก๋วยเตี๋ยวหลอดสุดอร่อยแล้วล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำตัวไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะคะตัวไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้จะเป็นไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราที่ใส่หมูแดงเยอะๆเลยนะคะเริ่มจากการใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีสีเหลืองใสบริสุทธิ์เหมาะมากๆเลยกับการผัดนอกเหนือจากเนื้อหมูติดมันแล้วนามีนี่ด้วยค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะข้อดีของกุนเชียงยี่ห้อนี้เขาเนื้อเยอะมันน้อยค่ะคุณคะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสพร้อมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยใส่ลงไปผัดนะคะกับเนื้อหมูติดมันของเราค่ะจากนั้นนะคะตัวไส้หมูแดงของเราเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายเติมเครื่องอะไรเยอะแยะเลยค่ะคุณขาผงทำหมูแดงตราโลโบห่อเดิมเนี่ยโรยลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะผัดจนกระทั่งตัวเนื้อหมูของเราสุกแล้วก็ตัวกุนเชียงของเราเริ่มกรอบนะคะจากนั้นเราจะเอาใส่ชามพักทิ้งไว้ค่ะแล้วเรามาทำตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดกันตัวช่วยของก๋วยเตี๋ยวหลอดวันนี้ของเรานะคะแป้งของเราจะนุ่มอร่อยเนี่ยตัวช่วยของนานาคือแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะเป็นแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญนะคะไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยเรามีแป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะและแป้งมันฮ่องกงค่ะคนส่วนผสมแป้งให้เข้ากันใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิ 100% เข้าไปด้วยค่ะปกติแล้วสูตรคนอื่นใส่ไหมไม่รู้แต่สูตรของนานาเนี่ยใส่อัมพวากะทิ 100% เข้าไปนิดนึงค่ะคุณขาขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่เสียเวลาคั้นเองที่สำคัญตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดจะมีกลิ่นหอมๆ ของกะทิขึ้นมาด้วยนะในภาชนะของเราหยอดน้ำมันไปนิดนึงแน่นอนขวดเดิมค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตปกติแล้วเขาก็จะใส่ถาดเนาะเราก็นึ่งวันนี้เนี่ยของอนาเนี่ยนะคะใช้กระทะค่ะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะกลิ้งลงไปกลิ้งแป้งของเราไปบนกระทะแบบนี้ให้ทั่วสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องให้เขาสุกแน่นอนใช้ซิลิโคนนะคะพายซิลิโคนแบบโดนความร้อนได้นะปัจจุบันมีขายเยอะแยะแล้วรอเขาเดือดปุ๊บ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 นะคะแบบนี้หลายคนน่ะบอกว่าใส่ไส้ลงไปเลยก็ได้แต่ส่วนตัวนะชอบม้วนเป็นหลอดๆแล้วก็เอาไส้ท็อปข้างบนค่ะได้ไส้เยอะดีนี่นะคะพับแป้งของเราเข้ามาอย่างนี้นี่นะคะนี่นะคะหลอดที่1ของเราได้แล้ว
ก่อนที่เขาจะสุกอย่าเพิ่งไปเขี่ยเขาเพราะว่าถ้าเกิดรีบเขี่ยเนี่ยนะคะแป้งก็จะติดภาชนะของเราขึ้นมาก็ทำงานยากขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มสุกนะเขาจะร่อนขึ้นมาเองแป้งสุกใหม่ๆนุ่มมากๆเลยอ่ะคุณชิ้นที่2ได้แล้วทำต่อจนตามชอบเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ที่แล้วมาจัดเครื่องเสิร์ฟกันค่ะไส้ที่นานาบอกใส่ได้ตามชอบเลยทำเองใส่เยอะๆเลยเนี่ยค่ะคุณเชียงกับหมูแดงของเราราดน้ำก๋วยเตี๋ยวหลอดลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะทานราดเพิ่มได้อันนี้ราดให้เขาชุ่มฉ่ำนะคะอันนี้นะจากนั้นค่ะโรยงาขาวคั่วหอมๆข้างบนแบบนี้นะคะตามด้วยต้นหอมค่ะนะใส่ต้นหอมไปข้างหนึ่งแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะซอยคุณผู้ชมดูสิก๋วยเตี๋ยวหลอดนะไม่ต้องบินไปกินไกลถึงฮ่องกงเลยชี้ช่องฝันสูตรง่ายๆกระทะใบเดียวคุณก็ทำได้เอาสูตรนานาไปรับรองอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนค่ะWe'll be right back.